แบบทดสอบครั้งใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นกับการค้นหานางแบบและนักแสดงแนวหน้าของประเทศไทยกับผมขุนชานนท์อัครชาตะและนี่คือรายการ The Face Thailand The Face รายการเรียลิตี้ที่เฟ้นหาสาวสวยที่มีความโดดเด่นทั้งใบหน้าและรูปร่างที่สำเร็จมาแล้วทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียและอีกหนึ่งประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนั่นก็คือ The Face Thailandวันนี้ The Face Thailand กลับมาอีกครั้งอย่างร้อนแรงกับซีซั่น2ต่อเนื่องจากกระแสความแรงของ The Face Thailand ซีซั่นที่แล้วด้วยสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆจนทำให้ทุกคนเฝ้าติดตามรอการกลับมาอีกครั้งของ The Face Thailand ทีมลูกเกดกลับมาแล้วค่ะThe Face Thailand คนที่2ของประเทศไทยจะได้ร่วมงานกับแบรนด์เครื่องสำอางแฟชั่นระดับโลก Maybelline New York นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็น It Girl ในนิตยสารชั้นนำด้านสไตล์ของสุภาพบุรุษ GQ Thailand และที่สุดแห่งความใฝ่ฝันของผู้หญิงทุกคนกับการถ่ายแฟชั่นลงในนิตยสารที่ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการแฟชั่น Vogue Thailandอีกทั้งยังได้ร่วมงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนที่ผลิตทั้งละครภาพยนตร์และเงินรางวัลอีก1ล้านบาทพวกคุณต้องลบเครื่องสำอางทั้งหมดบนหน้าคุณออกก็เฉยๆค่ะเพราะว่าไม่ชอบแต่งหน้าอยู่แล้วค่ะไม่ค่ะไม่กลัวอะไรเลยค่ะหนูว่าน้องวีว่าอยู่เท่าไหร่คะ12ปีค่ะเด็กเกินไปไหมประจำเดือนมาอย่างน้องน้องลิลลี่ค่ะให้ผ่านหรือไม่ผ่านคะเอาผ่านให้ yeah. ผ่านใช่ไหมค่ะชื่อติช่านะคะทำมาสมัคร The Face ได้ยังไงคือติช่ามีเพื่อนที่เคยอยู่บ้านเดียวกันที่ภูเก็ตแล้วหนูก็ย้ายไปสวีเดนเขาก็ย้ายไปอิตาลีเขาก็แบบ Facebook Skype มาบอกเนี่ยติช่า The Face Thailand แซ่บมากๆก็เลยแบบบอกแม่ฉันจะมาเมืองไทยนะจะมาเพื่อสมัคร The Face เลยพี่ขอบอกว่าพี่จองคนนี้นะพี่เอานะ ผ่านค่ะ3คนขอบคุณค่ะสำหรับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆนะคะ Watch out นะคะเพราะว่า I will be the face Thailand